านุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสุขสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำพีมีมนต์ขลังเสียงพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงเจอพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีซึ่งรายการนี้ก็มีให้ฟังกันฟังสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดไทยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกสุพรรณบุรีFM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองก่ายจังหวัดเชียงใหม่FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธี21นาฬิกาเศษประมาณ8นาทีก็มาพบกันไปถึง22นาฬิกาสำหรับวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่14สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น10ค่ำเดือน9ใกล้จะถึงครึ่งเดือนเข้ามาอีกแล้วนะ ก็มีเรื่องที่จะ
บอกกล่าวเล่าแจ้งกันบ้างนะเรื่องบอกกล่าวเล่าแจ้งก็คือวันนี้ก็ปักเช้าก็ออกจากวัดแต่เช้าไปประชุมแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษนะก็ที่ศาลายามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายานครปฐมจบจากนั้นก็บ่ายสองโมงนั่งรถกลับเลี้ยวตรงไปวัดบางโพโอมาวาดซึ่งมีท่านพระมหาสมัครมหาวีโรเจ้าอาวาสเจ้าคณะเขตบางซื่อนะก็ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาบำเพ็ญกุศลแบบเดียวกับที่วัดราชาท่านใหม่และชอบใจศาลาอาคารพระราชพัทราจารย์ลักษณะเดียวกันพระราชพัทราจารย์90ปีก็ท่านนิมนต์ไปร่วมพิธี ได้มีท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชิระมุนีวัชิระเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่านชื่อเดิมบุญชิตนะ ก็ไปได้สนทนากันหลายเรื่องไปถึงก่อนเวลาหน่อยหนึ่งออกจากศาลายาไปวัดบางโพไปง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงจากทางด่วนไปลงทางด่วนที่โน้นทีเดียวที่บางซื่อทีเดียว ปรับไปก็วิ่งรถพรวดไปลงแล้วก็เลี้ยวเข้าวัดบางโพโอมาวาด พอเสร็จจากนั้นแหละก็ประมาณร่วม4โมงกลับทางถนนสามเสนก็มีรถติดหน่อยแต่ก็มาได้มาได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวัดวันนี้ได้โอกาสเข้าโบสถ์ทำวัดเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นก็จบเรียบร้อยก็ได้กลับกุฏิมีพระมาลาแล้วก็มีพระมาพบธุระหาปัจจัยข้าพาหนะก็ผ่านไปเรียบร้อยก็พาหนะก็เป็นอดีตสมาชิกศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็แวะมาประกาศเลิกศูนย์แล้วก็ยังมี ตกค้างอยู่นะก็มาเยี่ยมมาเยือนกันนะก็ว่าไปเรียบร้อย ถวายไปตามสมควรท่านมาจากโน้นสุราษฎร์ธานีแต่จะไปชัยภูมิสำหรับท่านก็ให้ไปแล้วพรุ่งนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแต่มะรืนในต้องออกจากวัดแต่เช้ามืดไปอาศัยเครื่องบินไปนครศรีธรรมราชอีกอันนี้ไปงานฉลองอายุวัฒนมงคล
96ปี ครูบาอาจารย์พระครูพิสารวิหารวัดบุญให้ปทุมโมเจ้าอาวาสวัดมะม่วงทองตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ในมนท่านไปจัดฉลองถวายที่ศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็กิจกรรมในภาคเช้านะก็ต้องไปแต่เช้าเราคิดว่าต้องรีบกลับเลย มีเครื่องบินกลับเดี๋ยวนี้ช่วงบ่ายก็มีเครื่องบินกลับก็คิดว่าจะกลับช่วงบ่ายไม่ทันแก่ละนะบ่ายแก่ก็ขาดงานข้างนี้ไปแม่ขาดงานข้างนี้ก็กลับมาทันแล้วก็มีงานอยู่ที่รับฎีกาที่วัดรัชดาธิฐานด้วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านจะฉลองอายุ80ปีด้วยฉลอง อายุ80ปีก็คิดว่ามาทันนะเพราะงานตอนนิมนต์ไว้16นาฬิกาถ้าไม่เกิดขัดข้องประการใดๆก็ทันแหละ ก็วิ่งไปวิ่งมาตามธรรมดานะ งานไม่ค่อยว่างนะโยมไปเรื่อยๆก็ต้องไปกันตามเรื่องตามราว อายุก็มากขึ้นทุกวันเดินทางก็ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเสมือนวัยรุ่นนะแต่ก็พอไปได้ทำไปได้ขึ้นเครื่องบินแล้วไม่ต้องเดินลงจากเครื่องแล้วค่อยเดินก็ลูกศิษย์มารับศิษย์มารับที่สนามบินก็พาไปวัดมหาธาตุบรมมหาวิหารเสร็จกิจกรรมแล้วท่านก็พามาส่งสนามบินขึ้นเครื่องกลับอีกลูกศิษย์ก็ไปรับที่สนามบินก็เตรียมไว้อย่างนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นไรกันบ้างล่ะในตอนนี้ นายกเศรษฐาก็ไปเสียแล้วนะไม่รู้ใครมาเป็นต่อใครมาเป็นเราก็ยินดีต้อนรับท่านเหล่านั้นนะนะให้ท่านไปทำงานบ้านเมืองก็ต้องมีผู้นำก็กฎหมายเขียนไว้ให้มีผู้นำต้องมีผู้รับผิดชอบลงนามอะไรต่างๆสั่งงานสั่งการภายในประเทศภายนอกประเทศการเรียกว่าการสร้างนโยบายการทำอะไรงานใหญ่งานประเทศนี่งานใหญ่ต้องการคนเข้มแข็งต้องการคนกล้าต้องการคนมีความสามารถต้องการคนที่สง่าราศีด้วยนะสง่าราศีถ้าได้คนสง่าราศีคนดีมาก็เราก็ได้สบายใจไม่ต้องแต่ให้ถูกใจกันทุกคนนี่คงเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายังไม่มียังมีคนไม่ถูกใจเลยเจ้าลัทธิทั้ง6ในสมัยนั้นมีสัญชัยเวรัฏฐบุตรเป็นต้นก็ยังไม่ชอบใจพระพุทธเจ้า
ซึ่งก็ยังมีผู้ที่ตามจองล่างจองผลันพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่างที่แต่งนางกินจมันวิกาไปทำตีทำท่าว่าไปได้คบกับพระพุทธเจ้าแล้วมีท้องขึ้นมาเนี่ยเอาก็จริงๆก็ความจริงแตกขึ้นมาเธอก็เดือดร้อนนะบาปหนักด้วยไม่ต้องคนภายนอกหรอกคนภายในก็ยังมีเลยนะอย่างพระเทวทัตก็ทำตัวเป็นข้าศึกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ในที่สุดก็บาปกรรมถึงตัวเห็นทันตาเพราะจิตใจไม่บริสุทธิ์ต่อพระพุทธเจ้านอกจากไม่บริสุทธิ์แล้วยังหยาบคายต่อพระพุทธเจ้าด้วยในที่สุดก็ต้องตกระกำลำบากตกนรกหมกไหม้ในอเวจีไม่รู้กี่กับกี่กันทุกยากแหละนะเพราะนั่นทำกับพระพุทธเจ้าทีนี้คนอื่นก็เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันย่อมจะมีคนที่ไม่ชอบแม้แต่พระธรรมกิตติกับเมธีนี่ก็มีคนไม่ชอบก็ธรรมดาให้เราเห็นว่าเป็นธรรมดาอยู่ในโลกแต่เขาจะไม่ชอบมากไม่ชอบน้อยก็เรื่องของเขาเราก็พอใจตามที่มียินดีตามที่อยู่ได้แต่พยายามทำดีถึงที่สุดที่เราสามารถทำดีได้อันนั้นจะทำให้เราสบายสบายนะวันนี้มีมรรคโคนาพร้อมด้วยสมาชิก680คนออนไลน์มาก่อนใครเลยเข้ารายการมาก็มาเร็วๆนะทีนี้ว่าเห็นเข้ามาหลายท่านแล้วนะสมศรีลักษณะเบลาดมาก่อนใครเนติแก้วเคนมาแล้วมณีแสงจันทร์มาแล้วสาธุสาธุสาธุจารุชาวัดก็มาแล้วไม่รู้วัดไหนสมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสมจิตพูนพิพัฒน์เอ้าหายไปหลายวันและท่านนายกหายไปไหนมาคิดถึงอยู่วันนี้มาแล้วสาธุเล็กวังบุรพาให้วังบุรพานกกูลแก้วสุขกราบสาธุครับสาธุลักกี้จังก็บอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ายังมีใครต่อรังสรรทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับเฉลิมชัย AS เจ้าอาวาสวัดโพธิการามชุมพรกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับพระงันสาธุพระครูสิริกวีวัฒน์วงศ์ประสูติวัดราชาธิวาสวิหารสาธุครับเลขานุการเจ้าอาวาสเลขานุการวัดนะทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสุดารัตน์จำนานคำไม่ใช่เกยุรพันธ์นะแม่ครัวสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุสุขุมวง
น่นเวอร์จิเนียนุ่นมาแล้วสาธุปิยะพรรุ่งเรืองสาธุกิมอินบุญท่านก็มาแล้วเหมือนกันอวยขวางอวยขวางสาธุนะบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าพ่อป้าจ่ายจินดาก็ตามมาจากพังงาหนุนมาเร็วเหมือนกันนะปึ๊บเดียวมาถึงแล้ววันนี้จะได้พูดถึงเรื่องอะไรล่ะเรื่องภักขุณะสูตรภักขุณะสูตรโยมไม่ต้องสงสัยว่าภักขุณะนี่คืออะไรนะภักนี้เป็นยังไงภักขุณะนี่เป็นชื่อพระเถระรูปหนึ่งนะเป็นภักขุณะเถระว่าด้วยเรื่องพระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมพระภักขุณะผู้อาพาธหนักแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังก็เรื่องนั้นมีอยู่ว่าท่านพระภักขุณะนี่อาพาธหนักมากทุกข์หนักท่านพระอานนท์เถระได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าท่านพระภักขุณะนี่อาพาธไข้หนักมากขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์ได้โปรดเสด็จอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมหน่อยเถอะพระพุทธองค์ก็รับด้วยดุษณีไปก็ไปว่างั้นนะตกเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่พักผ่อนก็เข้าไปเยี่ยมท่านพระภักขุณะถึงที่อยู่ก็ท่านลุกไปไหนไม่ได้นี่อยู่ในที่อยู่ของท่านพอท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลก็ลุกจากเตียงจะรับด้วยความเคารพสูงสุดแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอย่าภักขุณะอย่าเลยเธออย่าลุกจากเตียงเดี๋ยวตถาคตจะนั่งอาสนะที่เขาจัดไว้นี่แหละอย่างไรก็อย่างนั้นครั้นประทับนั่งแล้วก็ได้ตรัสถามถึงอาการกับพระภักขุณะว่าพอจะทนได้หรือพอจะบริหารอัตภาพร่างกายให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาที่มีอยู่บรรเทาหรือกำเริบหรือปรากฏว่าเป็นอย่างไรหรือว่าไม่กำเริบขึ้นท่านพระภักขุณะเถระนั้นท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะบริหารร่างกายนี้ให้เป็นไปได้แล้วทุกขเวทนาของข้าพระองค์นี่กำเริบหนักไม่บรรเทาลงเลยปรากฏว่ากำเริบนั้นก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาการมันเหมือนกับบุรุษมีกำลังพึงเอาพึงเฉือนศีรษะด้วยมีดกรที่คมกริบมาเอามากรีด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 มันเจ็บไปหมดบนศีรษะเนี่ยลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ได้แล้วนะบริหารอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของข้าพระองค์นี้กำเริบหนัก
ไม่บรรเทาไม่ลดราวาศอกเลยว่างั้นปรากฏว่ากำเริบยิ่งขึ้นบรรเทาไม่ได้เลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะของข้าพระองค์แล้วก็ดึงพันและดึงความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์นี้ก็มีประมาณยิ่งเช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี่ทนไม่ได้แน่เหมือนกับบุรุษที่ฆ่าโคหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันต้องใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมกริบชำแหละท้องโคผ่าท้องโคนะฉันใดลมกล้าลมแรงมีประมาณยิ่งก็เสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ก็เหมือนกับบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วก็พึงเอาไปย่างไฟลนไฟลนถ่านความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์นั้นมันร้อนยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ได้แล้วยังอัตภาพไม่เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของข้าพระองค์มันรุนแรงมากนะไม่บรรเทาเลยมันแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่ท่านพรรณนาอาการของท่านว่าเป็นอย่างนี้นึกภาพดูถามว่าเป็นเพราะอะไรพอนึกถึงภาพในปัจจุบันนะนะคนพระที่อยู่ป่าพระผู้ใหญ่หลายท่านนะที่เป็นอาจารย์ดังๆที่ท่านเคยเล่าก็ส่วนมากอ่ะท่านอยู่ป่ามาแล้วก็มีอาการป่วยลักษณะจะปวดศีรษะอย่างนี้เหมือนกันนะบางทีก็ปวดท้องโอ้ทรมานแต่ท่านก็สู้มาได้ท่านก็ชนะมาได้ผ่านมาได้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินไปตามปฏิปทาที่ท่านเชื่อมั่นว่าถูกต้องแล้วดำเนินไปก็ให้ท่านได้เจริญธรรมของท่านจนถึงที่สุดปวดศีรษะก็หนักปวดท้องก็หนักความเร่าร้อนก็หนักมากๆท่านอุปมาเห็นภาพนะเหมือนกับว่าบุรุษจับมือสองข้างจับมือจับเท้าแล้วก็เอาไปไปลนไฟโอ้โหมันร้อนจะขนาดไหนพระองค์ก็พระพุทธองค์ก็ได้สดับอย่างนั้นก็ไม่ได้ตอบอย่างอื่นนะแต่ทรงแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมกถาให้พระภคุณะเห็นแจ้งเลยให้สมาทานอาจหารร่าเริงแล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปที่ประทับสมาทานอาจหารเห็นแจ้งได้อย่างไรก็พระพุทธองค์ก็คงจะแสดง
ไม่มีบอกไว้นะตรงนี้ว่าทรงแสดงธรรมข้อไหนแต่เอากันว่าแสดงบรรเทาความเจ็บป่วยและให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องร่างกายว่าร่างกายนี้ก็เป็นรังแห่งโรคร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งโรคทุกคนก็เป็นแต่ว่าเป็นหนักเป็นเบาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครสั่งสมบุญไว้ได้มากน้อยเพียงไรมีบุญมากก็ไม่ทรมานมากมีบุญน้อยก็ทรมานน้อยหน่อยเรื่องไม่มีบุญนี่มันเป็นปัญหาทุกเรื่องแต่พระเถระนี่ท่านก็สั่งสมบุญมาเยอะบวชมาท่านก็เป็นนักสู้ไม่ถอยนะในที่สุดก็มาเจอก็อย่างนี้พระพุทธองค์เสด็จกลับนี่ก็ปรากฏว่าท่านก็ท่านยังไงท่านก็เกิดอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจเข้าใจว่านะที่ท่านได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระกรุณาเสด็จไปเยี่ยมถึงที่พักแม้ที่พักท่านไม่คงไม่ได้จัดแจงอะไรมากเพราะว่าท่านเองก็อาพาธในที่สุดท่านก็มรณภาพลงมรณภาพด้วยผิวพรรณที่เปล่งปลั่งนะบอกว่าในเวลามรณภาพอินทรีย์ของท่านอินทรีย์ของพระภคุณะนั้นก็ผ่องใสยิ่งนักนะว่างั้นในคัมภีร์ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็พระอนันตเถระแหละท่านเป็นผู้รายงานให้พระพุทธองค์ทรงทราบและตอนเสด็จไปก็ท่านก็คงตามเสด็จด้วยเสด็จไปเยี่ยมพระภคุณะนะแล้วปกติท่านก็จะไปแล้วปรากฏว่าท่านมรณภาพเลยแต่มรณภาพด้วยอินทรีย์ที่ผ่องใสถามว่าอินทรีย์คืออะไรล่ะก็อินทรีย์รวมแล้วก็คือร่างกายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นอินทรีย์หรือเรียกว่าอะไรปุริสินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นบุรุษอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นบุรุษความเป็นมนุษย์ความเป็นคนคือผิวพรรณผุดผ่องโดยเฉพาะกายอินทรีย์แสดงออกที่สดใสไม่แสดงออกว่ามีความเจ็บป่วยไม่แสดงความทุกข์ทรมานเรียกว่าตายไปก็ตายตาหลับอย่างนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ในพระสูตรนั้นแสดงถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรม6ประการนี้ก็แสดงที่หมวด6ท่านประมวลมาอยู่ในหมวด6พระพุทธองค์ก็แสดงธรรม6ประการท่านพระอานนท์เถระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านพระภคุณะก็มรณภาพและในเวลา
กายอินทรีย์หรือว่าในเวลามรณภาพอินทรีย์ของท่านพระผักกุณะในผ่องใสเหลือเกินพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์กายอินทรีย์ของบุคคลหรือของพระผักกุณะภิกษุนั้นจะไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของผักกุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ประการจิตของผักกุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ประการนี่ได้ฟังธรรมแล้วก็ทำให้จากที่จิตไม่หลุดพ้นก็จิตหลุดพ้นหลุดพ้นนี่ไม่ใช่หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนะก็หลุดพ้นจากสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่ในจิตใจเนี่ย5ประการสังโยชน์5ประการคืออะไร1ก็ความถือมั่นในตัวตนท่านฟังธรรมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วท่านปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเอ้าอยู่ก็อยู่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายตายก็ตายวะเป็นเรื่องธรรมดาฟังพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็สบายใจนะวิจิกิจฉาข้อที่สองสังโยชน์ข้อที่สองความลังเลสงสัยสงสัยในอดีตชาติสงสัยในอนาคตชาติสงสัยในปัจจุบันชาติสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในอริยสัจท่านไม่สงสัยนะจิตก็ผุดผ่องสบายเลยทีปล่อยเลยวางได้เลยเห็นความเป็นธรรมดาประการต่อไปก็คือศีลพัตตปรามาสศีลท่านแนบแน่นวัดท่านเยี่ยมอันนี้ง่ายมากเพราะว่าท่านเป็นพระอยู่แล้วแล้วก็ท่านอยู่ในศีลอยู่แล้วก็สบายเลยหลุดพ้นตัวสำคัญก็มีอีกสองนะข้อที่สี่ก็คือกามราคะกามราคะนี่หลุดพ้นหมดออกไปจากจิตใจของท่านเรียกว่าชำระจิตให้สะอาดไม่มีกามราคะเหลืออยู่กามราคะความยินดีความพอใจในกามนะไม่ว่ายินดีในอะไรยินดีในสุขภาพตัวเองยินดีในผ้าสบงจีวรยินดีในอาหารยินดีในเครื่องนุ่งห่มยินดีในคนทั้งหมดอ่ะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวนั้นแล้วเรียกว่ากามราคะไม่เหลืออยู่แล้วแล้วข้อที่ห้าก็คือปฏิฆะปฏิฆะนั้นมันเป็นเชื้อสายความโกรธอะไรเรื่องโกธะนะหรือโทสะมูลโทสะไม่มีในจิตใจของท่านแล้วความโกรธไม่มีแล้วความอาฆาตพยาบาทไม่มีแล้วความกระทบกระทั่งจิตอารมณ์ใดๆมากระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วท่านไม่มีสี่ห้าอย่างนี้นะเรียกว่าท่านตัดสังโยชน์เบื้องต่ำได้ส่วนสังโยชน์เบื้องสูงนั้นท่านยังไม่สามารถละได้เพราะคงจะเป็นเพราะสุขภาพไม่ดีนั่นเองท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เพ
ถึงขั้นนี้เรียกว่าบรรลุอนาคามีอนาคามิผลตัวท่านเองก็เป็นพระอนาคามีละห้าอย่างนี้ได้ไม่ได้ไกลนะท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ไกลสกายทิฏฐิก็ละได้วิจิกิจฉาก็ละได้ถีลพัตตปรามาสก็ละได้กามราคะก็ละได้ปฏิฆะก็ละได้นี่ขึ้นสู่อนาคามีนะใครจะประกาศว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่พระอนาคามีนี่ต้องละสิ่งเหล่านี้ห้าอย่างนี้ได้และเมื่อบรรลุอนาคามีแล้วนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลลัพธ์ของอนาคามีนั้นทำให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสหรือว่าสวรรค์ชั้นพรหมเฉพาะเลยเป็นรูปพรหมแต่ว่าเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับพรหมอื่นไม่เกี่ยวข้องกับพรหมอื่นสุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ก็แบ่งเป็น5ชั้นนะท่านทั้งหลายแบ่งเป็น5ชั้นชั้นที่1ก็เรียกว่าอวิหาชั้นที่2มีชื่อว่าอัตปาชั้นที่3ชื่อว่าสุทัสสาชั้นที่4ชื่อว่าสุทัสสีชั้นที่5ชื่อว่าอากนิฏฐาทั้ง5อย่างนี้ถามว่าทำไมเป็น5อย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแบ่งนะแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วทรงรู้แล้วก็บัญญัติชื่อมาให้เรารู้ไว้เราเข้าใจว่าชั้นที่1 2 3 4 5นั้นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็ความต่างนั้นต่างที่ความสุขที่ละเอียดกว่ากันที่ได้ความต่างอย่างนี้เพราะว่าบารมีที่บำเพ็ญมาต่างกันเรียกว่าบำเพ็ญบารมีถึงขั้นได้ไปเกิดเป็นบรรลุอนาคามีแล้วแต่ว่าอนาคามีขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5เหมือนกับนักศึกษาแพทย์นะที่เขาต้องเรียน5ปีนะหรือว่าวิศวะอะไรต่างๆที่เขาเรียน5ปีเนี่ยไปถึงขั้นวิศวะเหมือนกันนะถึงแพทย์เหมือนกันนะแต่แพทย์ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5นะแต่ว่านั่นจบเป็นชั้นๆไปนะหรือไม่อุปมาอย่างนั้นก็เป็นเกรดก็แล้วกันในจบรุ่นเดียวกันก็มี5เกรดอาจจะว่า75ถึง80เกรดแรกเกรดที่2ก็81ถึง85เกรดที่3ถึง86ถึง90เกรดที่4ก็91ถึง95ก็เกรดที่5ก็คือ96ถึง100คะแนนต่างกันเมื่อคะแนนต่างกันก็แสดงว่าเกิดจากเหตุต่างกันเหตุต่างกันก็การบำเพ็ญบุญบารมีต่างกันแล้วพอถึงนั้นก็ผลมันต่างกันด้วยนะคือความสุขละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นโดยลำดับจากขั้นที่1ไปขั้นที่2ขั้นที่2แล้วไปขั้นที่3ขั้นที่3แล้วไปขั้นที่4ขั้นที่4แล้วไปขั้นที่5สี่ขั้นห้าขั้น
เป็น5ขั้นอันนี้คือผลลัพธ์นะของการบรรลุผลเป็นพระอนาคามีและที่สำคัญก็คือพระอนาคามีนั้นไม่วนเวียนกลับมาเกิดอีกถ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะตามคำสอนคนอื่นไม่ทราบนะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่กลับมาเกิดอีกอนาคานะคำว่าอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาไม่กลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นใครสอนว่าพระอนาคามีกลับมาเกิดอีกได้อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่ออนาคานั้นแปลว่าไม่กลับมาเกิดอีกหรือจะแปลว่าไม่มีเรือนก็ได้คือไม่กลับมาครองเรือนอีกแล้วแหละนะแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นแปลว่าพระพุทธองค์ก็อาคะนะอาคมะเนี่ยแปลว่ามาอนาคมะแปลว่าไม่มาในรากศัพท์ก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจตามนี้นะส่วนใครจะสอนอย่างไรก็ว่ากันไปเลยนะสอนแล้วก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ว่ากันไปแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะท่านจะอยู่บำเพ็ญบารมีต่อไปจนนิพพานในที่นั้นมีภาษาฝรั่งเนี่ยเขาก็แปลนะพอหลังเขาศึกษาเขาเข้าใจเหมือนกันนะจะถูกจะผิดไม่รู้นะแต่เขาแปลเป็นภาษาฝรั่งว่า non returner นะคือพระอนาคามีนะ non returner คือผู้ไม่กลับมาด้วยประการชนี้พระภักขุณะท่านก็ไม่ได้บรรลุอรหันต์ในที่ในภพนี้แต่ท่านไปเป็นพระอนาคามีอยู่ในชั้นของท่านและท่านจะบรรลุนิพพานในที่นั้นท่านจะบรรลุนิพพานในที่นั้นพ้นนะก็ไม่ใช่หาง่ายนะในที่นั้นก็มีอยู่ที่เดียวที่จริงนะพรหมมันมีเยอะนะตั้งแต่พรหมปาริจัตชาพรหมปุโรหิตามหาพรหมารูปพรหมที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปถึงสิบเอ็ดนั่นสิบเอ็ดกับอนาคามีอีกห้าอีกเป็นสิบหกกับอรูปพรหมอีกสี่เป็นยี่สิบนะพรหมยี่สิบนะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าไม่ใช่ว่าคนจะผู้ฟังจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุอนาคามีเท่านั้นนะบางท่านบางคนเนี่ยเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตพระสาวกของตถาคตก็แสดงธรรมให้เธอฟังทั้งมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเธอฟังแล้วก็บรรลุได้ด้วยหรือท่านไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่เธอได้ฟังแล้วก็ตรึกตรองเพ่งโดยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อตรึกตรองอยู่อย่างนั้นก็สามารถจิตของเธอก็ย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำคืออนาคามีทั้งห้านี้ได้ก็ทำให้บุคคลผู้นั้นเมื่อถึงการทำกาละหรือมรณภาพก็จะมีผิวพรรณผ่องใส
หรือท่านไม่ได้ตามนี้จิตของเธอหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำได้แต่จิตของเธอนั้นแต่จิตของเธอนั้นยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอุปทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสนี่เธอทำจิตให้น้อมไปในอุปในความสิ้นอุปทิกิเลสแล้วก็มุ่งหวังนิพพานเพราะเราเคยฟังมาเห็นแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตมาเห็นว่ามันโอ้อยู่อย่างนี้เป็นทุกข์ก่อนสิ้นลมหายใจจิตก็น้อมไปนิพพานก็สามารถที่จะทำให้ผู้นั้นผ่องใสได้ในเวลาสิ้นลมหายใจนะถ้าพออย่างนี้นี่ทำให้เราเห็นใช่ไหมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าคนเรานี่มีเยอะนะที่อย่างนั้นนะก่อนสิ้นลมหายใจก็ผิวพรรณผ่องใสแล้วเรียบร้อยนั่นเปล่งปลั่งเหมือนกับนอนหลับสบายสบายอย่างนั้นอย่างวันก่อนที่มันเล่าให้ฟังไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านร้อยเอกอาวุธคีรีรัตน์ที่ภูเก็ตนะที่อำเภอตะหลางภูเก็ตนะได้เห็นรูปภาพตอนสิ้นลมหายใจแล้วก็ลูกชายเอามาให้ดูนอนคล้ายๆกับว่าจะยิ้มเลยหน้าตาปกติสดใสมากอายุ92เนี่ยแต่หน้าตาเปล่งปลั่งก็ทำให้นึกภาพนี้เหมือนกันนะว่าเออโยมคงจะเข้าถึงธรรมพอสมควรนะหรือจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ประการเพราะจิตน้อมไปในนิพพานอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้นะเธอได้เห็นสาวกของตถาคตในประสบการณ์ชีวิตจิตของเธอก็ยอมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นกิเลสนะหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาเพราะได้ฟังทางวิทยุก็ได้ฟังทางโทรทัศน์ก็ได้นะฟังทาง YouTube ก็ได้ทางไหนก็ได้จิตผ่องใสขึ้นมาสิ้นลมหายใจไปปั๊บก็สบายนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายข้อนี้ก็พระพุทธองค์ทรงแสดงว่านี่แหละการฟังธรรมได้อานิสงส์ครบ6ประการอย่างนี้แหละนะประกอบกับว่าหมดเวลาพอดีนะพรุ่งนี้ค่อยมาฟังกันใหม่นะจะว่าด้วยเรื่องชลาภิชาติยสูตรนะวันนี้หมดเวลาตอนนี้สวัสดี ว่าแต่ว่าหน้าจอยังอ่านไม่หมดรู้สึกว่ามาถึงว่าโอ้สฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงใกล้แล้วนะใกล้จะจบแล้วนะด็อกเตอร์นะสาธุครับพระอาจารย์วัชรินโอภาโสรามรสศิวพรสุภาผลนี่ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุทั้งสองท่านสุวินรักษัตโอท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษัตกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุกระเกียดเก่งบ่ไม่ว่าอะไรสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุ
ธีรวิทย์สุคนธวรานนท์เอาพระครูปลัดสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับเอาสาธุตอนนี้เลยนะวันนี้ก็หมดตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ฟังกันใหม่สวัสดี